อะไรไหมครับใบไววฮะอ่าในอันนี้เรามีตัวหนึ่งมันซ้อนกันนะเราตีสติเราได้แล้วอ่าน,นี่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับก็ตีไปสติลไหมอ่าถ้าสติวก็ดีครับถ้าไม่สติวเราก็ต้องหยุดแล้วก็สติวเองนะสิบใบสามสิบรอบเท่าไหร่ครับโอ้รวยตายเนี่ยมาแล้วเห็นไหมสองนาทีเราก็เหมือนเดิมครับตีนะอ่าได้แล้ว สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องบอลเซต HD นะครับวันนี้อยู่กับผมบอลเซตกับเกมแลกนล็อกออนไลน์เวอร์ชันคลาสสิกนะครับของบริษัทกาวิตี้เกมเทควันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปฟามก็แล้วกันนะในสตรีมเนี่ย ผมเคยบอกว่ามีแมปที่ผมฟาร์มอยู่ใช่ไหมครับแมปลับแมปอะไรที่เพื่อนเพื่แซวกันมาเนี่ยอะวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะเรามาดูครับว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับไอเทมก่อนอื่นเลยนะฮะที่ผมจะแนะนําก็คือหมวกนะครับเราใส่อะไรก็ได้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆมีหมวกผลไม้นะครับที่ใส่การ์ดกล่องก็จะดีครับผม นะครับหูตรงนี้นะครับผูเล็กตรงส่วนตาแล้วกันก็มีอะไรก็ใส่ครับปากเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นปากปลาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าทําไมต้องเป็นปากปลาครับส่วนเสื้อเนี่ยผมแนะนําเป็นดินจาสูตรครับดินจาสูตรเนี่ยเห็นไหมบวกเอจินะครับสล็อตก็ได้ไม่สล็อตก็ได้นะนะครับเพราะว่าที่ที่ผมจะพาไปเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องใส่อะไรไปเลยก็ได้ครับยาหยงหรือยาเล่งอะไรก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับ แต่ว่าที่แนะนําก็ให้เป็นนินจาสูตรนะครับอาวุธเนี่ยจริงๆแล้วเราใส่เป็นอะไรก็ได้ครับแต่ที่ผมใส่ให้ดูคือเป็นบวกเจ็กาดินะครับสามแมงแดงนะก็คือมีดดุดเลือดนั่นเองนะครับผ้าคุมใส่เป็นวิสเปอร์ครับไม่มีก็เป็นอ,อะไรนะเสื้อก้ากมงเกงในได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากจะให้เป็นนินจาสูตรนะเพื่อคอมโบกับเครื่องประดับชิโนบิสแลสนะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับเป็นเสื้อกล้ามหมือนเกงในก็ได้ครับได้หมดนะรองเท้าครับเหมือนเหมือนกันครับอะไรก็ได้ครับแต่ที่ผมใส่ตอนนี้คือเป็นรองเท้าแมงเขียวนะเพิ่มเอินะครับเครื่องประดับนะครับในสล็อตนี้นะก็คือชินบิสแลครับถามว่าทำไมต้องใส่่มที่บอกว่าคอมโบกันเพราะว่านี่ครับด้วยตัวมันอันแรกเนี่ยก็คือบวกสเต็งบวกเอจิบวกเอ็มนะครับแล้วก็ บอกว่านะครับลด sp 20%ที่ใช้งานเพิ่ม Mac p 300นะครับถ้าใช้ร่วมกับ Ninja Suit, นินจาสูตรนั่นแหละครับก็คือคอมโบกันนั่นเองเราก็จะได้ลด sp ในการาลด hp 20%นะในการใช้งานทุกสกิลนะครับเครื่องประดับอีกข้างหนึ่งใส่อะไรก็ได้ครับผมแล้วก็บิลเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่า ทุกคนเล่นโลกเนี่ยน่าจะเป็นสายเอจิกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมก็เล่นเป็นสายเอจิแหละแต่น้อยเพราะตัวนี้มันเป็นสายธนูครับสแตทเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะเล่นโลกน่าจะเด็กเยอะกันอยู่แล้วผมแนะนําว่าเ,เด็กสักหกสิบหน่วยขึ้นไปครับน่าจะกาลังดีนะฮะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับจะลงอะไรก็อัาไปนะไม่มีผลอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับอ่า โมมาสนานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมฟาร์มอยู่แมปไหนนะครับเดี๋ยวจอขยับจอขยับโอเคนะครับเริ่มต้นนะผมเราตั้งหลักกันที่มอลูนนะครับถ้าใครไม่ได้อยู่มอลูนนะก็จริงๆแล้วตั้งหลักจริงๆนะครับแบ่งเป็น2ที่นะครับก็คืออ่าพนเทล่าครับหรือไม่ก็กิฟเฟนนะซึ่งผมจะไปพนเทล่านะครับ เมื่อวาร์ปมาพอนเทลล่าแล้วนะครับก็ให้เราเดินไปที่ตัว n p c คาฟาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้มาตรงนี้ครับผมแล้วก็เลือกวาร์ปครับไปที่ออคดันเจียนนะครับซึ่งถ,ถ้าใครไปกิฟเฟนเนี่ยก็ให้เดินไปที่คาฟากิฟเฟนนะครับก็จะมีออคดันเจียนเหมือนกันนะให้เราไปที่ออคดันเจียนครับ เมื่อเรามาถึง Map ออกดันเจนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีทางลงไปในดันตรงนี้นะครับให้เราไปครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับเดินเข้าตรงมาเลยนะนะครับแล้วก็คือเป้าหมายของเรานะครับจะอยู่โซนตรงนี้นะบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะฮะให้เราเดินไปครับหรือวิ่งไปก็ได้ผมก็จะวิ่งไปแล้วกันเพื่อความว่องไวนะ แล้วก็นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะมอนมันเยอะมากเลยเอาเอาโอเคโอเคเอ่ะเราเคลียร์แล้วนะนะครับที่ผมฟาร์มเนี่ยผมฟาร์มนี่ครับที่เด็ดผมอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยแหละที่เด็ดผมนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับ จะเกิดอยู่3ต้นนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีแอบมุมตรงนี้อีก2ต้นนะครับเห็นนะมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่บริเวณนี้สต้นครับแล้วก็อยู่ตรงเมื่อกี้นี้3ต้นนะเ,เดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนเราเคลียร์นะเ,เคลียร์ไปเรืร่อยๆก่อนตีมอนไปก่อน เห็นไที่ผมสาเหตุที่ผมใส่ปากปลามาเพราะว่าเราจะมีโอกาสเก็บปลาได้ด้วยนะครับคราวนี้วิธีการเล่นก็คือถ้าเพื่อนเื่อนโอเคเด็กเยอะเนี่ยก็ตีไปเลยก็ได้ครับตีไปเดี๋ยวมันก็สติวแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สติวอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนกดสติวเองนะเพราะว่าเราใส่คอมโบโลดเอมาอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับให้สติวให้ได้ก่อนนะอ่าเราจะได้สเต็มครับอ่าแล้วเวลาตีเสร็จปุ๊บเรามันก็จะดอบอ่าเป็นของหล่นลงมานะอันนี้ดอปเป็นอะไรอ่าดปเป็นฟาเวอร์ก็ไม่ไม่มีราคาแต่นี่ครับ เห็นอะไรไหมครับใบไว้ฮะอ่าในอันนี้เรามีตัวหนึ่งมันซ้อนกันนะเราติดสติลก่อนถ้าเราโชคดีเนี่ยในในการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นเนี่ยเราจะได้ใบไว้สองใบครับเท่ากับว่าเราได้หนึ่งพันสองร้อยนะอ่าแล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดห้าต้นครับมันจะมีห้าต้นให้เราทําแบบเนี้ยนะครับอ่านะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็แล้วกันอนะ กี้เราตีไปสองใช่ไหมครับนี่นะตัวต้นที่สามอยู่นี่นะครับตีพวกนี้ก่อนนะก็ตีไปก่อนอ่าถ้าคิดว่ามันไม่สติวนะเราเบรกเบรกไว้ก่อนสติวเองครับอ่าได้เสร็จปุ๊บอาแล้วก็เก็บไอ้พวกนี้ก็ค่ามันไปก็ได้ครับถ้าลำคานมานะแต่ถ้าไม่ลำคานก็ไม่ต้องตีก็ได้ครับเราได้แล้วอันนี้ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับก็ตีไป สติลไหมถ้าสติลก็ดีครับถ้าไม่สติลเราก็ต้องหยุดแล้วก็สติลเองนะเราได้มา4ต้นแล้วนี่ต้นที่หอยู่ตรงนี้ครับอ่เดี๋ยวผมดูด,ดูนะนี่เราได้ครั้งนี้เราได้มา13ต้นนะครับสิบสาใบแล้วก็ได้สเต็มมาอีก5อันนะครับสเตมก็มีราคาแล้วก็ใบไว้ก็ใบละหกร้อยใช่ไหมครับบวกลบเอาเองว่าได้เท่าไหร่นะรอบเนี้ยนะครับคราวนี้ อา้าวแล้วมันรวยยังไงใช่ไหมมันได้ได้ยังไงนะครับไอ้ต้นไม้ที่เราพุ่งตีไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีคูดาวเกิดอยู่ทุกๆุกสองนาทีครับเมื่อมันโดนตีอะเมื่อมันโดนเมื่อมันตายครับอีกสองนาทีเนี่ยมันจะมันจะเกิดมาใหม่ครับถามว่าแล้วเราทํำยังไงครับอ่ะก็ออกตัวละครครับไปเล่นตัวอื่นครับไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นตัวนี้ก็ได้ครับก็เป็นตัวที่แบบ ถึงเวลาก็เข้ามาตีตีเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นตัวอื่นเนี่ครับเวลาฟาร์มนะ,ะเดี๋ยวผมจะนั่งรอนะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องนั่งรอแบบนี้ก็ได้นะจะออกไปก็ได้นะครับแต่ผมจะนั่งรอให้ดูว่าทุกๆ2อนาทีที่เราตีเนี่ยเดยวมันจะเกิดใหม่รอบแรกเราได้สิบสามใบนะครับสิบาใบก็เท่าไหร่ 6, แล้วหกพันกว่าล่ะระหว่างนี้ก็นั่งโม้ไปเรื่อยครับ ก็ผมก็ใช้วิธีนี้ฟามนะ1ชั่วโมงก็เท่ากับว่ามันจะเกิดสองนาทีมันจะเกิด30รอบครับสาบรอบนะครับถ้ามันดอกรอ,อบละ2ใบเนี่ยเท่ากับเราได้เท่าไหร่ใช่ไหมเอ๊ยยังไงนะเดี๋ยวนึกก่อนใช่ไหมครับ2นาทีอสองส่าโอเคเกิด30รอบนะครับถ้ารอบหนึ่งเราได้ ต้นละ2ใบนะครับเท่ากับว่าเราได้10ใบนะครับ10ใบ30รอบเท่าไหร่ครับโอ้รวยตายเนี่ยมาแล้วเห็นไหมสองนาทีแล้วก็เหมือนเดิมครับตีนะ,ะได้แล้วเอามาอีกได้นะสองนาทีพอดีเป๊ะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับก็เดินวนไป รอมันเกิดมันจะเกิดอยู่แต่ตรงเนี้ยครับมันจะอยู่แถวๆเนี้ยเราก็ดูแล้วกันว่าอ่ามันใกล้อย่างก็รอนะครับใช่ไหมสามสิบสามสิบรอบรอบละสิบใบนะครับรอบละรอบละถ้าได้ทุกทุกอันเลยนะรอบละสิบใบนะครับสิบใบสามสิบรอบสามร้อยใบสามร้อยใบหนึ่งชั่วโมงนะใบละหกร้อยนะครับสามร้อยใบเท่าไหร่ไม่รู้คำนวณเอาเองนะก็ถือว่าเป็นค่าขนมครับยามว่างอามาแล้วนี่มาแล้วโมแต่โม,โโมนะมาแล้ว สเตมก็มีราคาเพราะว่าเขาเอาไปทำยาได้ไม่เสียหายครับเห็นไหมแล้วก็เพื่อนๆเ,เวลามันใช้เวลาแป๊บเดียวครับในการตีพวกนี้นะครับแล้วก็รออีก2นาทีก็มาใหม่สติวเองก็ได้ตีก็ได้ครับแล้วแต่เลยเอาตามสะดวกครับอรอบนี้ฟาวนะไม่ได้ได้แต่สติวแต่ว่าไม่ได้ของหล่นออันนี้ก็ฟาวสติวได้ฟาวเวอร์ต้องดูรอรุ้นหล่นอ่าโอเคเห็นไหม รอบนี้เราได้มาอีกหกใบครับรอบนี้เราได้มาอีกหกใบผมว่าผมมีใบไว้อยู่ที่ตัวละตัวหรือเปล่ารอบแรกทําไมมันได้สิบสาใบโอเคเมื่อกี้รอบแรกเนี่ยมันน่าจะได้มันน่าจะมีใบไว้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่น่าจะได้สิบสาใบเพราะว่ามอสมันมีห้าตัวเราจะมีใบไว้สิบสาใบได้ไงใช่ไหมอ่ะเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปครับอ่าค้าซะหน่อยนี่เนี่ยนี่ จะเก็บก็ได้นะไม่เก็บก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เอาตัวทิ้งไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ออกตัวละครไปนะจริงๆแล้วก็ออกครับเราไปเล่นอะไรก็เล่นบางทีผมรับนั่งรับของไงครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละนี่เอาตัวเลเวลเก้ามาเล่นให้ดูเลยนะประมาณสองนาทีครับตรงเนี้นะก็ขำๆผมว่าสมมุติว่ามันมันสามร้อยใบมันไม่ได้หรอกม,มาเราคิดเอาสัก สองร้อย่างเงี้ยสมมุติ 200. ร้อยใช่ไหมส้อยสองร้อยก็เท่าไหร่แล้วล่ะแสนกว่านะโดยที่แบบไม่เปลืองอะไรเลยครับไม่ต้องกรรําไม่ต้องคูณไม่ต้องอะไรเลยบางทียาเล่งไม่ต้องกดอย่างได้เลยครับนะแล้วมันยังมีความลับอยู่อีกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไว้เป็นคลิปที่2นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันคืออะไรนะอ่า เบื้องต้นน่ผมกะจะทําเป็น3คลิปที่แนะนำนะวิธีฟาร์มของผมอะนะครับแต่ว่าในคลิปแรกก็เป็นเป็นวิธีแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะรอมันเกิดอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูอ่ะมาแล้วนี่เห็นปะมาแล้วตีตัวนี้ก่อนอนี่เราก็ตี ถ้ามันไม่สติลเองแล้วก็สติลได้สองใบนะครับอ่าได้แล้วนะได้แล้วก็ตีต่ออ่เราไม่ได้ได้สต็มก็ไม่เป็นไรครับ <S <S เหลือตรงนี้อีกสามต้นจริงๆแล้วไม่ต้องรีบก็ได้นะแบบรอสักพักหนึ่งค่อยเดินมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเดินมาแล้วเดี๋ยวมันยังไม่เกิดก็จะไม่เจอ,อบางทีอาจจะอยู่มุมอย่างนี้ก็ได้ต้องเล็งให้ดีนะเพื่อนๆน,นะ ก็รอ,อสักแป๊บหนึ่งครับนี่มาแล้วะได้แล้วนะก็ตีต่อครับผมถึงได้บอกว่าใช้อะไรก็ได้ครับของอะ่ะไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลยก็ยังได้ครับ รอบนี้ได้ได้คุ้มไอ้ที่เป็นไฟบอลนี่มันมาจากหมวกนะผมไม่รู้จะใส่หมวกอะไรมาให้เพื่อนๆดูก็เลยใส่หมวกนี้มานะครับอ่ะนี่มาแล้วเห็นนะม เนี่ยครับวิธีฟาร์มเดี๋ยวผมขอเดินออกไปข้างนอกก่อนเนาะมันจบแล้วแหละครับไอตรงเนี้นะเดี๋ยวผมขอเดินออกจากดันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งสรุปกันนะครับเนี่ยผมอยู่แป๊บเดียวผมมีใบไว้ยยี่สิบเจใบแล้ว อยู่ประมาณกี่นาที3รอบใช่ไหมครับหนาทีอาตีว่าเอาสัก20บใบก็ได้ไอ้ที่27บใบนี้เราอาจจะมีติดตัวอยู่แล้วนะอ่ะก็เราได้มานะครับสเตม8นะครับใบไว้27บใบซึ่งผมคิดว่าไม่น่าถึงจริงๆแล้วน่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณสัก20 20ใบครับผมประมาณ6นาทีใช้เวลา6นาทีได้ใบไว้ประมาณ20บใบ ก็ถือว่านะครับเพลินๆินครับไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนอะไรยังไงเบือ่อก็เนี่ยครับจังหวะอย่างเงี้ยก็ล็อกเข้ามาสัก2นาทีตีเสร็จแล้วก็ออกนะครับรออีกสองนาทีก็ล็อกเข้ามาตีใหม่ครับนะแป๊บเดียวแหะครับใบไว้เพียบเลยครับผมนะนะผมก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มอยู่นะนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะ มาแย่งผมฟาร์มรอเปล่านี่ไม่รู้นะหยอกนะครับหยอกนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากผมนะเป็นแมปที่ทุกคนมองข้ามแต่ว่าผมนะครับไม่ได้มองข้ามมันนะมันทำรายได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับรับชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรา 700ซับสไคร b e แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับผมนะแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมทุกๆเย็นนะครับทุกๆวันนะก็ฝากเข้าไปทักทายได้ครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ EP นี้ไว้เท่านี้ครับผมนะครับ EP หน้าเดี๋ยวจะมาต่อจากตรงนี้นะครับว่ามันยังสามารถที่จะฟาร์มอะไรเพิ่มได้อีกนะครับ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย